You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะอยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเรายังคงอยู่กันยาวๆนะคะกับคอลัมน์พิเศษรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรีนวิชั่นวิสัยทัศน์กรุงเทพสีเขียวค่ะก็เป็นคอลัมน์ที่ The Active Podcast ของเราตั้งใจทำขึ้นมานะคะภายใต้แคมเปญปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่ของไทย PBS ค่ะเราอยากจะทำให้คุณผู้ฟังนะคะได้ฟังวิสัยทัศน์แบบเจาะลึกเน้นๆ นะคะว่าผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในครั้งนี้มีมุมมองเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเมืองกรุงของเราอย่างไรกันบ้างค่ะก็ฟังต่อเนื่องกันไปนะคะสัปดาห์ละ1ท่านจนถึงวันเลือกตั้งจริง22พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งคอลัมน์นี้ค่ะก็เป็นความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองด้วยเราขับเคลื่อนเรื่องของพื้นที่สีเขียวกันต่อเนื่องนะคะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรา2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณรสนาโตศรีตระกูลค่ะและท่านที่2นะคะเป็นพิธีกรร่วมของเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณิสาบุญคำนะคะมาในนามของตัวแทนสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่รถถ้าเกิดได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนถัดไปจะมียุทธศาสตร์เรื่องของต้นไม้หรือว่าพื้นที่สีเขียวยังไงบ้างค่ะคือสิ่งที่ได้เคยประกาศไปแล้วว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับกทม.พี่คิดว่าเราควรจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาสังคมที่ทำงานในแต่ละด้านเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับกทม.ให้มากที่สุดเจตนาก็คือว่าเราต้องการให้ได้อย่างน้อยที่สุด9ตารางเมตรต่อคนแล้วก็สามารถมีพื้นที่สวนขนาดเล็กในชุมชนให้มากขึ้นเพราะว่าพื้นที่สีเขียวนั้นเนี่ยมันช่วยหลายเรื่องนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสภาพจิตใจของผู้คนด้วยเพราะเวลานี้ก็คิดว่าบางทีคนเราเนี่ยมันเป็นโรคขาดธรรมชาติแล้วไอ้สิ่งนี้การที่เราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเราควรจะดึงผู้คนที่สนใจในเรื่องนี้เนี่ยมาร่วมมือกันทำค่ะคิดว่าจะเอาพื้นที่ส่วนไหนของกรุงเทพมาทำเป็นพื้นที่สีเขียวดีคะคือพื้นจริงๆต้องบอกว่าพื้นที่ในกทม.ที่เป็นที่ว่างเนี่ยมันมีเยอะนะตอนแรกเราคิดในเรื่องของการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนก่อนเช่นพื้นที่สีเขียวน่าจะถูกจัดสรรเพื่อที่จะทำเกษตรอินทรีย์ในเมืองอันนี้ก็จะเป็นการช่วยที่จะทำให้ประชาชนอย่างเช่นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรืออาจจะรวมไปถึงกลุ่มชนชั้นกลางที่เขาสนใจในแง่ของการปลูกต้นไม้เนี่ยเรามาช่วยกันทำทั้งพื้นที่อาหารแล้วก็พื้นที่ที่เป็นต้นไม้ที่จริงเนี่ยเอกชนถ้าเราขอความร่วมมือว่าหาพื้นที่ในการที่ให้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยมาทำในเชิง CSRอาจจะปลูกต้นไม้ด้วยกันแล้วก็ให้เขาช่วยดูแลด้วยแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ทั้งสวนเป็นพื้นที่ที่เป็นสนามให้กับเด็กให้กับเยาวชนในการเล่นแล้วก็คิดว่ามันมีพื้นที่ตาบอดในกทม.เนี่ยค่อนข้างเยอะนะถ้าหากว่าเราเจรจาในแง่ว่ากทม.ช่วยที่จะทำให้มีเส้นทางเชื่อมต่อมาข้างนอกเนี่ยขอแบ่งพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะอย่างน้อยครึ่งนึงเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เจ้าของที่ดินเขาจะพอใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เคยคิดว่าบางทีต้นไม้ตามถนนเนี่ยตัดหัวโกรนหมดอ่ะนะฮะตัดหัวโกรนหมดแล้วก็คิดว่ามันต้องมีลูกขกรเราควรจะฝึกฝนแล้วก็มีลูกขกรมากขึ้นในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ค่ะตอนนี้เองค่ะเห็นว่ากทม.ก็มีการฝึกอบรมลูกขกรในทุกสำนักงานเขตด้วยนะคะแต่ทางภาคีเครือข่ายที่เป็นแนวร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองเนี่ยก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีองค์ความรู้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่มีเหมือนกับว่าเป็นเกณฑ์ในการที่จะควบคุมการดูแลให้ตัดอย่างถูกวิธีอันนี้พี่โรสคิดว่ามันจะต้องทำหรือว่าบรรจุเป็น KPI เป็น OKR หรือว่าเป็นรูปแบบไหนที่จะทำให้มันเกิดการนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมเนี่ยค่ะไปใช้จริงๆแล้วไม่มีการตัดผิดอีกค่ะ
คือก็คิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นนโยบายนะคะที่เราจะลงไปในเรื่องของทางผู้อำนวยการเขตเนี่ยมันก็สามารถเป็น KPI ได้ว่าในแง่ของการดูแลต้นไม้เนี่ยจะต้องดูแลที่ให้มันถูกวิธีแล้วก็ถ้าเราเปิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่เขาดูแลต้นไม้เขามีความรู้เนี่ยการเปิดพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่สามารถจะเข้ามาช่วยนะคะในการที่จะจับตาดูแล้วก็รวมไปถึงในการที่จะป้องกันการที่แบบทำผิดไปจากสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันก็มีความสำคัญมากเวลาคุณตัดทิ้งเนี่ยกว่าจะโตขึ้นมาทีนึงนี่มันใช้เวลามากแล้วก็เวลาตัดแล้วมันก็น่าเกลียดด้วยนะฮะจะไปเห็นเลยตามถนนหนทางเนี่ยเยอะมากเลยเวลาตัดทีไรหัวโกรนทุกทีอะไรเงี้ยแทบจะขุดไปเลยเหมือนตัดผมให้เด็กอ่ะค่ะว่าเผื่อยาวให้มันช้าๆหน่อยในตำนองนี้ค่ะก็เรื่องวิธีการตัดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยอบรมทางกลุ่มเครือข่ายกับบิ๊กทรีเนี่ยค่ะก็รวมทั้งสมาคมด้วยเนี่ยก็อบรมให้กับกทมมาหลายรอบนะคะเป็นแบ่งเป็นกลุ่มเขตด้วยทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าพอเหมือนกับพอเปลี่ยนทีมที่ทำหรือว่าพอเขตเปลี่ยนเงี้ยค่ะก็จะมีการที่อาจจะไม่มีผู้รู้หรือว่าสมมุติเจ้าหน้าที่ที่เคยอบรมไม่อยู่เนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยเราก็คิดกันว่ามันน่าจะมีคู่มือหรือ TOR อะไรบางอย่างเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าทางพี่รสนาคิดว่าจะใช้ส่วนนี้เป็นเครื่องมือได้ด้วยไหมยังไงบ้างคะเช่นกทม.จะมีคู่มือการตัดแต่งต้นไม้ที่อาจจะร่วมกันกับทางเครือข่ายต้นไม้เมืองหรือนักวิชาการเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีปรับ TOR อะไรได้ไหมเพื่อให้การจ้างต่างๆเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีขึ้นนะคะก็เห็นด้วยนะคะกับอาจารย์ติ๊กนะคะว่าเราควรจะต้องมีคู่มือเคยคิดว่าควรจะมีลูกขกรประจำเพราะฉะนั้นคิดว่าคนที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องการตัดต้นไม้ที่ถูกวิธีเนี่ยนอกจากเข้ามาเป็นลูกขกรแล้วก็ยังสามารถที่จะมีอาชีพในแง่ของการตัดต้นไม้ดูแลต้นไม้ที่ถูกต้องด้วยซึ่งคิดว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันใช้เงินไม่มากมันใช้เงินไม่มากนะคะแต่ว่าต้นไม้มันมีความสำคัญมากกว่าเพราะว่ากว่าต้นไม้ต้นหนึ่งจะโตขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลานานมากแล้วถ้าเราไปดูอย่างต่างประเทศต้นไม้ที่อายุกันเป็นร้อยปีเนี่ยเขาก็มีวิธีการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าการที่เราจะมีกลุ่มนักวิชาการกลุ่มคนที่ดูแลต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยว่ากทม.ควรจะเปิดในการที่จะตอบรับแล้วก็มีคนที่เข้ามาช่วยอย่างจริงจังอันนี้เนี่ยมันลดและเบาแรงกทม.ไปมากเลยนะคะคิดว่าอันนี้มันจะมีประโยชน์มากเลยจำได้ว่ามันก็จะมีประเด็นคือเคยไปถามเหมือนกันที่เห็นคนเขาตัดต้นไม้ริมของทางหลวงอะนะคะของกรมทางหลวงก็ไปถามเขาว่าทำไมตัดแบบนี้เนี่ยนะคะลงไปกับอาจารย์ปริญญาอาจารย์เนี่ยแหละค่ะคนโมโหจอดรถเอียดแบบแทบจะตกใจแล้วก็ลงไปทำไมตัดแบบนี้นู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าประเด็นคือเขาเนี่ยรับจ้างมาด้วยค่าจ้างที่น้อยมากก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องตัดให้เร็วที่สุดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเขาก็ไม่มีทีนี้ไม่ทราบว่าในแง่ของงบประมาณเนื่องจากไปก็อยู่ในหน่วยราชการก็คือมหาลัยมันก็จะมีเรื่องว่าแบบบางทีแล้วก็บอกว่างบไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบพี่โรสนามีมุมมองยังไงบ้างในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณมากับเรื่องต้นไม้หรือเรื่องพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่ะหรือว่าของเดิมมันไม่เพียงพอหรือมันมีปัญหาในเรื่องนี้บ้างหรือไม่และมีแนวทางยังไงไหมคะที่จะปรับคือที่จริงเนี่ยนะคะนโยบายข้อหนึ่งนี่นะคะของพี่ก็คือว่าการกระจายงบ50ล้านต่อเขตเพื่อให้เขตนั้นเนี่ยทำงานร่วมกับชาวบ้านเห็นไหมการทำงานร่วมกับชาวบ้านคุณจะสามารถที่จะมีเงินเหมือนกับมันมีเงินอยู่ในการที่เราสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะฮะเช่นสมมติว่าต้นไม้ล้มหรืออะไรเราจะต้องมีการดูแลอะไรพวกนี้มันจะต้องมีงบประมาณอะไรพวกนี้ลงไปถนนพังไฟดับไอต่อมีอะไรซึ่งมันเป็นปัญหาของแต่ละเขตที่มีอยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยชาวบ้านในแต่ละพื้นที่เนี่ยอยากจะให้ทำโครงการอะไรที่เป็นเรื่องของสาธารณะก็จะสามารถที่จะมาใช้เงินตรงส่วนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราคิดในการกระจายออกไปก่อนแต่ว่าโดยทัศนคติแล้วเนี่ยราชการเขาจะมักจะบอกว่าเอ้ยเงินแผ่นดินเนี่ยไปให้ชาวบ้านใช้ไม่ได้อันนี้เราก็ต้องไปคิดกลไกนะคะว่ากลไกยังไงที่จะให้มันไม่ใช่ว่าเงินไปแล้วไปอยู่กับมือของพอเขตแล้วแต่พอเขตอยากจะเอาไปทำอะไรอันนี้ไม่ใช่นะคะ
เพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องประชาชนการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณเช่นไอ้ participatory budgeting เนี่ยมันอาจจะยังไม่ทำไม่ได้ทั้งหมดแต่เราเริ่มก่อนจากจุดเล็กๆเพราะว่าแต่ละเขตก็จะมีปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย50ล้านเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราลงไปก่อนเพื่อที่จะดูว่าประชาชนในแต่ละเขตเนี่ยเขาทำในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีอะไรที่ต้องมากกว่านั้นมันก็สามารถจะค่อยๆปรับว่าเขตไหนใช้เงินน้อยก็เอาเท่านี้ถ้าเขตไหนมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานมากก็จะมีการเพิ่มตรงในส่วนนี้ได้ได้ไปฟังนโยบายที่พี่โรสนาให้สัมภาษณ์มาก่อนด้วยนะคะเรื่องของการที่จะเพิ่มพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้กับคนเล็กคนน้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้พอกีโรสนาพูดถึงเรื่องการเอางบลงไปที่เขตแล้วก็อาจจะมีโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามาช่วยด้วยเนี่ยเป็นก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาต้นไม้ล้มในเมืองเนี่ยมันต้องมีการจัดการเร่งด่วนซึ่งบางครั้งมันไม่สามารถจัดจ้างได้ทันก็จะต้องเป็นคนของกทมคนสวนกทมทีนี้เนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการจัดเช่นว่าในเขตจัดอบรมให้กับประชาชนในเขตเป็นอาสาสมัครเป็นลูกค้ากรอาสามีไปผ่านการอบรมของเราแล้วก็มีลิสต์รายชื่อเบอร์โทรอยู่พอถึงเวลาฉุกเฉินก็เรียกคนในพื้นที่เขตเองเนี่ยค่ะมาช่วยทีนี้มันอาจจะมีประเด็นเรื่องว่าเราจะจ่ายเงินเขายังไงพอดีเรื่องระเบียบพัสดุนี่ก็ปวดหัวมากฝากเป็นไอเดียเบื้องต้นแล้วก็ถ้า implement ได้ในแง่ของการจ้างการจัดการได้เนี่ยเป็นว่าน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยได้ดีแล้วก็ได้กระจายความรู้ให้กับประชาชนด้วยค่ะเนื่องจากราชการเนี่ยวิธีการใช้งบประมาณเขาก็จะคิดแต่ว่าต้องให้ข้าราชการเท่านั้นที่ใช้ประชาชนใช้เนี่ยไม่ได้อันนี้เราก็ต้องไปหาทางว่าเราจะสร้างกลไกตรงนี้อย่างไรที่จะให้มัน break through ให้มันทำได้จริงๆไม่ใช่เพียงว่าเอาลงไปแล้วระเบียบไม่ได้เราต้องระเบียบมันเป็นเรื่องที่คนสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าระเบียบมันมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมีปัญหายังไงมันจะแก้ยังไงอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อต่อมาเนี่ยการอบรมเนี่ยความรู้เนี่ยมันจะอบรมได้หลายอย่างกำหนดไว้เรื่องหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนเรามีโรงเรียนสารพัดช่างใช่ไหมสารพัดช่างเนี่ยมันอาจจะมีความรู้หลากหลายที่จะช่วยให้ประชาชนที่ได้มา เรียนเขาสามารถที่จะไปต่อยอดทำมาหากินได้แล้วก็ตอนนั้นที่แบบคนที่เข้ามาตัดต้นไม้ให้เนี่ยก็ยังคิดอยู่โอ้ต้นหนึ่ง 4,000 ก็ตัดแค่ครึ่งวันเองนะเนี่ยค่ะจริงๆมันเป็นรายได้ดีรายได้ดีมากเลยนะแล้วก็เขาตัดต้นไม้ไม่ได้ตัดหัวโกรนนะเขาก็ตัดทริมให้เราอย่างดีใช่ไหมฮะแล้วถ้าสมมติเอ้ยคนในพื้นที่เนี่ยเขาได้รับการฝึกเนี่ยตัดต้นไม้ที่ถูกต้องเนี่ยเขานอกจากมาเป็นลูกกรหรือเขาไปหากินอะไรของเขาเองเนี่ยในการดูแลต้นไม้อันนี้มันการเพิ่มรายได้เหมือนกันนะค่ะหรืออย่างโรงเรียนสารพัดช่างคุณก็สามารถที่จะกำหนดหลักสูตรว่าเอาประชาชนในนี้เขาอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเขาอยากจะเรียนรู้การค้าขายออนไลน์หรือเปล่าเขาอยากจะเรียนรู้เป็นเชฟหรือเปล่าเขาอยากจะเรียนรู้เป็นเล่นคริปโตเคอเรนซีคือมันสามารถที่จะกำหนดวิธีการเนื้อหาวิชาที่ชาวบ้านอยากเรียนรู้อ่ะแล้วเราก็เปิดตรงเนี้ยเพื่อจะหาคนมาอบรมหาคนมาเรียนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องต้นไม้นี่เป็นเรื่องหนึ่งเลยที่คิดเลยว่าโอ้โหนี่หาคนมาอบรมเนี่ยได้เงินดีนะเนี่ยค่ะที่กทม.มีศูนย์ฝึกอบรมของสำนักพัฒนาสังคมใช่ไหมคะเข้าไปเป็นหนึ่งในหลักสูตรเลยไหมคะพี่รสได้เลยค่ะเรื่องนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเข้าเป็นถ้าพี่ได้เข้าไปเนี่ยเราก็มาดูนะว่าเอ๊ะมันหลักสูตรอะไรที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยแล้วเราถ้าสมมติว่าเรามีเครือข่ายของนักวิชาการหรือภาคประชาชนอะไรพวกนี้ที่เขาทำในแต่ละเรื่องเราก็สามารถที่จะอาศัยทีมเหล่านี้เข้ามาให้ความรู้แล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดว่าเราควรจะเพิ่มอะไรที่จะเป็นการให้ความรู้กับประชาชนมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีซึ่งอาจจะเป็นเรื่องต้นไม้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องอื่นๆก็อาจจะยังมีอีกเยอะซึ่งในแง่นี้เนี่ยถ้าเราเปิดกว้างแล้วเรายอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วถ้าเราฟังคนที่เขามีความรู้เนี่ยแล้วเราหยิบเอาสิ่งที่เขาได้เสนอและเห็นว่ามันใช้การได้เนี่ยเราก็ทำเลยพี่ร
รัตนาคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติจริงๆก็มีหลายประเด็นมากๆที่เป็นความท้าทายของกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมฝุ่นควันหรือแม้แต่การขาดความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเพราะว่าพื้นที่สีเขียวลดน้อยลงทุกทีถ้าพี่รัตนามีแนวทางที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยจะมีวิธีการออกแบบพื้นที่สีเขียวเหล่านั้นอย่างไรคะที่จะสามารถช่วยให้รับมือกับภัยพิบัติต่างๆอย่างที่ได้กล่าวไปด้วยพี่คิดว่าเรื่องภัยพิบัติเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยนะไอการขาดพื้นที่สีเขียวก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็การที่การผลิตอาหารของเราหรือว่าการใช้พลังงานของเราเนี่ยมันเป็นแบบอินเทนซีฟมากอ่ะเพราะฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็พยายามคิดในแง่ว่าถ้าเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการปลูกเป็นการผลิตอาหารขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นส่วนที่มีการช่วยที่จะทำให้การที่เราได้อาหารจากพื้นที่ใกล้ๆใช่ไหมฮะมันก็ลดพลังงานของการที่ขนส่งเข้ามาในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงการลดในเรื่องสารเคมีต่างๆที่ต้องมาใช้กับอาหารที่เรากินแล้วเราคิดว่าแม้แต่อย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาอยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อปลูกอาหาร 30% ใน30ปีข้างหน้าของเขาเนี่ยนะ30 to 30ของเขาเนี่ยคือ30 to 30นี่คือตอนนี้มัน2022ใช่ไหมเขาก็คิดว่าอีก8ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเพิ่มพื้นที่ปลูกอาหารเป็น 30% ค่ะสิงคโปร์เขายากนะแต่ของเราเนี่ยมันง่ายกว่านะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของการเพิ่มพื้นที่การปลูกอาหารซึ่งก็เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อช่วยให้คนที่เขาสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้แล้วก็คิดว่าในเรื่องของน้ำท่วมอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มาจากหลายสาเหตุด้วยมันมาจากสาเหตุที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้จักภูมินิเวศของประเทศไทยของกรุงเทพของกรุงเทพและฝั่งทนคือเราเนี่ยอาศัยวิธีแบบสมัยใหม่เช่นคุณจะระบายน้ำคุณไปสร้างอุโมงค์น้ำขนาดใหญ่แต่เลาะคลองเคลิง 1,600 1,800 คลองคุณไม่ได้สนใจเลยซึ่งพี่คิดว่าถ้าเรามีการขุดลอกคลองเนี่ยนะฮะมันจะเป็นที่รับน้ำระบายน้ำได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะฟื้นวิถีชีวิตการท่องเที่ยวที่เราถูกเรียกขานว่าเป็นเวนิสตะวันออกเนี่ยกลับมามันก็จะสามารถกระจายรายได้ลงไปสู่พื้นที่ได้มากขึ้นแล้วคิดว่าเรื่องของขยะก็เป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมเพราะว่ามันมีขยะที่ไปอยู่ตามที่ต่างๆที่ทำเป็นตัวขัดขวางการเดินทางของน้ำเพราะที่จริงต้องบอกว่ากรุงเทพนี่เป็นเมืองมันเป็นปลายน้ำอ่ะมันออกทะเลน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยนะสมัยก่อนคนก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลานี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าน้ำเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีขยะไปอุดตันทำให้มันระบายไม่ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่คิดว่ามันต้องทำงานในเชิงบูรณาการหลายๆเรื่องอย่างเรื่องขยะเนี่ยถ้าเราส่งเสริมให้มีการแยกขยะอาหารออกมามันก็จะทำให้ขยะพลาสติกพวกนั้นเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปรีไซเคิลได้แล้วก็ขยะอาหารนั้นเนี่ยเราสามารถไปหมักทำเป็นปุ๋ยเราอยากจะเสนอไอเดียชาวบ้านว่าแยกขยะอาหารแล้วให้เขามีแรงจูงใจเช่นคุณจะได้ก๊าซหุงต้มเดือนละ1ถังถ้าปริมาณเยอะพอใช่ไหมเพราะเวลานี้ก๊าซแพงมากทั้งที่ว่าก๊าซในอ่าวไทยเราเยอะแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไปอ้างว่านำเข้าจากซาอุดิอาระเบียเลยทำให้ราคาก๊าซแพงพอแพงปุ๊บก็เอากองทุนน้ำมันไปชดเชยมาชดเชยแล้วคุณรู้กระเป๋าเราอีกแต่ถ้าเราบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันในการแยกขยะอาหารออกมาพอแยกขยะอาหารออกมามันไปทำประโยชน์ได้ขยะอย่างอื่นมันก็ไปทำเป็นมูลค่าได้แล้วพี่ก็คิดว่าถ้าเราแทนที่เราจะไปกำจัดขยะที่เราเรียกว่าทรัพย์สินต้องใช้เงินปีละ 5,000 ล้านเราประหยัดเงินนี้แล้วสร้างรายได้ขึ้นมาเราจะสามารถใช้เงินเหล่านี้เนี่ยมาสร้างพื้นที่สีเขียวเราสามารถใช้เงินนี้มาทำสวัสดิการทางสังคมได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยมันต้องทำแบบบูรณาการแล้วเวลานี้เนี่ยขยะพลาสติกที่ลงไปในทะเลเนี่ยมันเยอะมากเราเนี่ยเป็นประเทศ1ใน5ของโลกเลยมั้งที่แบบปล่อยขยะลงทะเลแล้วก็ทำให้สัตว์น้ำตายแล้วขยะในทะเลเนี่ยมันเป็นอันดับ2รองมาจาก climate change ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าพี่รสนาพูดเหมือนอาจารย์ปริญญาหลายอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องการฟังการพูดเลยเรื่องจริงค่ะเรื่อง
ขยะทะเลเรื่องแม่น้ำลำคลองรวมไปถึงจริงๆเมื่อกี้เนี่ยพี่มีประเด็นนี้อยากจะถามต่อเนื่องนิดนึงเรื่องสนใจเรื่อง Urban Farm ที่พี่รสนาพยายามผลักดันนะคะแล้วก็ที่น้องครีนถามเรื่องว่าพื้นที่สีเขียวจะช่วยในเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าภาพรวมของความยั่งยืนได้ยังไงเนี่ยทีนี้เรื่องของการทำให้พื้นที่สีเขียวเป็นแปลงผักด้วยเนี่ยเราก็ทำอยู่ที่ธรรมศาสตร์ที่อาคารป่วยที่อาจารย์ปัญญาดูแลอยู่ซึ่งมันก็ได้ทั้งเรื่องการซับน้ำได้ทั้งเรื่องแหล่งอาหารปลอดภัยแล้วก็การมีโลเคอลฟู้ดอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีมากถ้ากทม.จะทำแต่ทีนี้เนี่ยจากประสบการณ์ที่ไปดูเรื่องUrban Farmมาประมาณหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีในทางปฏิบัติอยู่ว่าเช่นว่าถ้าเรามีแปลงที่ดินว่างเปล่าแล้วให้ประชาชนหรือคนในชุมชนเข้ามาทำเนี่ยค่ะมันจะมีพี่ลักษณะได้คิดไปถึงวิธีการในการจัดการจริงๆเนี่ยคะเช่นว่าใครบ้างที่จะได้สิทธิ์แล้วก็จะเอาไปขายหรือจะให้เก็บกลับไปที่บ้านตัวเองได้เลยแล้วจะมีการสนับสนุนคือประชาชนช่วยกทม.กทม.ช่วยประชาชนในแง่โมเดลของการทางโอเปเรตให้อันนี้ให้มันยั่งยืนเนี่ยค่ะไม่ทราบมีไอเดียที่ละเอียดขึ้นกว่านี้ไหมคะคือคิดว่าไอเดียเนี่ยอย่างUrban Farmพวกนี้นะเราอาจจะเอาพื้นที่ว่างเปล่าที่อยู่ใกล้ชุมชนแต่ละเขตที่เขาสามารถปลูกแล้วไปกินเป็นอาหารได้นะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นตลาดผักอินทรีย์ต่อมีอะไรที่เวลานี้เนี่ยคนเมืองก็มีความต้องการนะฮะผักอินทรีย์จริงๆพวกนี้แล้วก็ยังคิดว่าโรงเรียนกทม437แห่งถ้าคุณมีมากเนี่ยคุณสามารถที่จะมาขายให้กับตรงนี้หรือโรงพยาบาลของกทม.เราสามารถที่จะเชื่อมโยงเหล่านี้ขึ้นมาแม้ในอย่างในสิงคโปร์เนี่ยเขาจัดพื้นที่ในสวนสาธารณะเนี่ยเขาแบ่งแปลงนะให้คนเมืองที่อยากจะทำงานอดิเรกในการปลูกหรืออาจจะปลูกดอกไม้อยากจะปลูกอะไรพวกนี้เช่าในราคาถูกๆเนี่ยตลอดทั้งปีพี่ก็คิดว่ากทม.ก็สามารถที่จะเอาไอ้โมเดลเหล่านี้มาใช้แล้วก็คิดว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยคนที่เขามีความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยมันมีเยอะเราสามารถทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ไอ้สวนสาธารณะมันควรจะเปิดให้ดึกกว่านั้นที่คนจะมาใช้พื้นที่ได้แล้วก็ถ้าเราไม่ได้เปิดแบบ24ชั่วโมงนะเราสามารถที่จะเปิดให้ดึกขึ้นแล้วติดไฟซึ่งไฟอาจจะใช้ไฟโซลาร์เซลล์ก็ได้ค่ะดึกกี่โมงดีคะดึกกี่โมงคะสักเที่ยงคืนไหมวิ่งตอนเที่ยงคืนเขามีคนทำงานกะเย็นกะกลางคืนนะคะเพราะว่าบางคนนี่เขาทำงานเล็กๆน้อยๆเป็นกะเนี่ยค่ะมันกว่าจะเลิกมา3ทุ่มคือคิดว่าจริงๆเราสามารถที่จะให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเมื่อเราฝึกแล้วมาเป็นอาสาสมัครแต่เราจ่ายเงินไงเราหมายถึงว่าพื้นที่เนี่ยเวลามันไม่ควรจำกัดแต่ว่าคนต้องทำงาน8ชั่วโมงแล้วก็ผัดกะกันได้แล้วก็เราอาจจะค่อยๆดูไปว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะขยายพื้นที่จนเอ้ยคนอยากจะมาใช้สวนคุณเปิดตลอด24ชั่วโมงได้ไหมแต่นี่เราอาจจะค่อยๆไปนะเราคิดจากฐานความเป็นจริงก่อนว่าเอาแค่ไหนที่มันจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าการที่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่อง climate change เนี่ยนะคะเราต้องเปลี่ยนการใช้พลังงานจริงพลังงานเนี่ยมันควรจะเป็นพลังงานหมุนเวียนมากกว่าแต่ว่าเราจะไปเปลี่ยนฉับพลันทันทีไม่ได้แต่ในเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันทำได้ถึงแม้ว่ามันจะยากนะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยก็มันคงต้องไปเจรจากับรัฐบาลนะว่ามันต้องเปิดให้มีการใช้ในเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเราเปิดให้การใช้โซลาร์เซลล์ในบ้านของประชาชนแล้วก็ใช้ระบบหักลบกลบหน่วยที่เราเรียกว่า net metering เนี่ยมันทำให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายได้เราคิดดูสิคะรู้ไหมคะเนี่ยว่าค่าไฟทุกวันเนี้ยเราเนี่ยแพงเพราะอะไรในช่วงโควิดเนี่ยนะที่มีพวกโรงไฟฟ้าผลิตไฟขายกอพอเนี่ยที่ไม่ได้เปิดการเดินเครื่องเลยนะแต่เราจะต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายปีละ 49,000 ล้านมันเกิดอะไรขึ้นคะคือคนที่ไม่ได้ขายสมมติแม่ค้าเนี่ยไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณจะได้เงินไหมเนี่ยไม่ได้เงินแต่โรงไฟฟ้าที่เป็นของกลุ่มทุนที่แบบมีสตังค์พอที่จะทำโรงไฟฟ้าแล้วมาขายไฟให้กับหลวงเนี่ยนะคุณไม่ได้เดินเครื่องแต่คุณได้เงินอ่ะอันนี้มันเป็นความไม่ยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้พี่ก็คิดว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยค่ะแสงแดดเนี่ยมันให้กับทุกคนโดยไม่เลือกหน้าอินเนอร์ผมว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนไม่ดีเขาให้หมดในเมื่อเทคโนโลยีมันมาถึงแล้ว
ทุกคนควรจะเป็นโปรซูเมอร์ได้คุณควรจะมีสิทธิ์ในการผลิตในการใช้ด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีแต่คนหนึ่งที่ผลิตเพราะว่าพี่เชื่อมั่นว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามพัฒนามาในยุคนี้คือ mass production ค่ะ mass production มันไม่สามารถตอบโจทย์การที่จะลดความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจแต่คุณต้อง production by the mass คุณจะต้องผลิตโดยคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เน้นแต่การผลิตขนาดใหญ่การผลิตขนาดใหญ่ทำให้เกิดการสะสมทุนของคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทำให้คนกลุ่มอื่นๆนั้นเนี่ยกลายเป็นแค่ผู้ซื้อแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็ยากจนลงเพราะว่ามันเรามีแต่เป็นผู้ซื้ออ่ะในขณะที่ไอ้คนขายก็รวยเอารวยเอาถ้าเราทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยเข้าถึงทุกคนผลิตได้ทุกคนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะลดได้ข้อต่อมาก็คือว่าไอ้น้ำมันฟอสซิลทั้งหลายเนี่ย คือตัวการสำคัญของการที่ทำให้โลกร้อนทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นมาเราต้องพยายามลดซึ่งพี่จะมีแนวทางนโยบายในการที่จะลดการใช้น้ำมันจากฟอสซิลรอดคะขอสั้นๆว่าจะทำให้กรุงเทพเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์ให้ได้มากที่สุดด้วยวิธีการยังไงบ้างคะคือ เรามีนโยบายว่าเราจะตั้งกองทุนขึ้นมากทม.เนี่ยอย่างกรุงเทพธนาคมเนี่ยมันเป็นวิสาหกิจของกทม.อยู่แล้วกรุงเทพธนาคมควรจะตั้งกองทุนขึ้นมาเลยเพื่อเป็น revolving fund ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาแล้วทำให้โซลาร์บนหลังคาของประชาชนเป็นธนาคารบนหลังคาแล้วก็ถ้าเราติดได้มากขึ้นเนี่ยนะคะประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายของตัวเองลงไปได้อย่างถ้าเราติด 1.5 กิโลวัตต์นะคะจะลดค่าไฟได้500บาทเพราะฉะนั้นอันนี้ทำได้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือหลังคาทั้งหมดของสำนักงานของกทม.เนี่ยคุณติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้นะคะโรงเรียนโรงพยาบาลโรงพยาบาลเหมาะที่สุดเพราะทำงาน24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าโรงเรียนเนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์ไม่ได้คือผลิตไฟแต่ไม่มีคนมาเรียนเว้นซะแต่เราทำให้เสาร์อาทิตย์นั้นเนี่ยมีการใช้ utilize พื้นที่อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายซึ่งต่างประเทศนะคะเขาติดตั้งโซลาร์รูฟบนหลังคาโรงเรียนเนี่ยเขาสามารถเอาเงินที่ประหยัดได้มาเพิ่มค่าแรงให้ครูซึ่งเราทำได้เลยเรื่องพวกนี้ในการที่เราจะทำให้การลดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเป็นสวัสดิการในแต่ละพื้นที่ทั้งหมดนะคะครอบคลุมนโยบายของพี่รถตั้งแต่เรื่องพื้นที่สีเขียวเรื่องของการแก้ปัญหาภัยพิบัติรวมไปถึงเรื่องของการรักษาพลังงานด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะคุณรสนาโตศิตรกูลนะคะและพิธีกรร่วมของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณิสาบุญค้ำวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ You are listening to the Active Podcast